เรื่องเดิมครับเรื่องเดิมฮะอันนี้คือเราตกเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้เสียหายใช่ไหมเป็นผู้เสียหายครับวันนี้ยังขาดเหลืออะไรถึงต้องมาเพิ่มก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับคิวยาวมากวันแรกฮะแล้วรอจนถึงเกือบเย็นก็เลยต้องกลับไปก่อนแล้วก็มาใหม่ฮะแต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้ให้ปากคำยังเลยยังเลยครับยังเลยฮะย้อนถามหน่อยเมื่อวานจากภาพทั้ง18ก้อนจากตู้สุดวันมองเห็นภาพแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก2อย่างนะครับก็คือแบบ1เห็นใจมากในมุมของคนที่อาจจะผิดนะแต่ผิดด้วยความที่ไม่รู้หรืออาจจะรู้นะฮะแต่บางคนที่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะก็ต้องรับความเป็นจริงไปแล้วเรากลัวมั้ยโดนไปด้วยอยู่ผมเหรอผมไม่กลัวอยู่แล้วครับนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรนะฮะกับที่นี่เลยผู้เสียหายก็คือผมกับแม่ครับใช่เพราะว่าเริ่มจากคุณแม่เนี่ยเขาได้รับการยิงแอดใช่ไหมฮะแล้วก็เดินเข้าไปเองแล้วทีนี้คุณแม่ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวครับหรือพี่น้องญาติกันก็เห็นอกเห็นใจก็เลยผันตัวไปเป็นลูกทีมให้กันหมดแล้วก็เลยเหมือนกับใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆโอนเงินเข้าบริษัทผมอย่างผมเองผมก็รูดไปเรื่อยๆฮะก็มันผ่านมาร่วม2ปีแล้วแต่คุณแม่เนี่ยเลิกทำมาแล้ว1ปีใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พอเราสันนิษฐานว่าประมาณเท่าไหร่ที่แรกก็เลยบอกกับทุกคนไปว่าน่าจะ 500,000 มั้งแต่พอมาตรวจเช็คหลักฐานดูอีกทีนึงก็คือพบว่าโอ๊ยเราโอนกันเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยแล้วยังมีคนรู้จักอีกเมื่อวานก็เพิ่งจะโทรถามกันนะครับตัวนี้ก็ชวนมาอีกนะนะครับก็ของเขายัง 400,000 กว่าบาทเลยใช่ฮะครอบครัวนี้เราเสียหายไปกี่คนครับอย่างในครอบครัวเนี่ยมีคุณพ่อออฟใช่ไหมครับแล้วก็คุณแม่นี่ก็คือเสียหายหนักเลยสำหรับบ้านนี้แต่ก็จะมีญาติพี่น้องอีกมีญาติฝั่งแม่อีกเมื่อวานโทรเช็คกันก็400,000กว่าบาทครับแม่เท่าไหร่ครับของคุณแม่เอง700,000ครับพี่ออฟกังวลไหมที่เริ่มมีกระแสบอกว่าให้แบบแม่ขายต้องโดนด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนคุณแม่ก็มีการไปชวนคนอื่นกลัวไหมว่าแบบจะโดนไปด้วยอ๋อผมไม่ได้กลัวอะไรฮะเพราะว่าไม่มีคำว่าคนอื่นเลยของคุณแม่เนี่ยจะเป็นแบบพี่น้องที่เขาเห็นใจแล้วก็เดินเข้ามาเองอะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็บริสุทธิ์ใจกันได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับโอเคขอบคุณครับพี่วิ่งเข้ามาผมตกใจมากเลยนะฮะนิดนึงนะมันเป็นสัญญาระหว่างผู้เสียหายกับการเป็นแม่ขายคุณอ๊อฟกังวลใจไหมอ๋อผมไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าผมนี่อยู่ผมกับแม่ผมนี่อยู่ห่างไกลคำว่าแม่ขายมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ระดับล่างสุดจริงๆครับมีญาติความเสียหายทั้งหมดที่รวมแม่ครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่แบบดึงกันมาเป็นในครอบครัวเนี่ยรวมทั้งหมดกี่ล้านครับผมยังคุยไม่ครบนะฮะเมื่อวานรู้สึกคุณแม่เพิ่งจะโทรหาอีกคนหนึ่งก็รู้แค่บวกเพิ่มเข้ามา400,000ในส่วนของเขา400,000 บาทผมเป็นคนนั่งดูตัวเลขนับให้อ่ะครับในจากเว็บไซต์ของทางดีไอคอนเองฮะใช่บอกได้ไหมว่าบอสใครเป็นคนชวนพร้อมกับครอบครัวมาอ๋อไม่มีฮะไม่มีบอสคนไหนชวนเลยครับใช่มันเป็นการยิงแอดมาครับแล้วด้วยคุณแม่ผมเนี่ยเขาไฟแรงในช่วงนั้นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรักผมมากครับแล้วเห็นว่าผมเนี่ยงานน้อยลงนะถึงแม้ว่าจะถ่ายละครอยู่แต่ก็มันต้องไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแน่นอนอะไรแบบนี้ในช่วง2ปีที่แล้วก็เลยลงมือทำครับถ้าสรุปคร่าวๆก็คือจะมีของญาติ400,000ที่เพิ่งรู้แล้วก็คุณออฟเนี่ยล้านกว่าบาทแล้วก็คุณแม่700,000หลักๆจะเป็นประมาณนี้ตัวเลขครับผม300,000นะคุณแม่700,000รวมเป็นถึงล้านบาทครับใช่ครับก็ใหญ่ประมาณ400,000ทีนี้เมื่อวานมีบอสท็อปกับบอสจอยตัวจริงผมก็โล่งใจขึ้นครับที่ให้ประชาชนได้เห็นหน้าตาจริงๆนะครับของบอสออฟแล้วก็บอสจอยจะได้ทราบเป็นทั่วหน้ากันว่าไม่ใช่ผมกับคุณแม่แน่นอนนะครับออฟกับจอยตรงนี้ไม่ใช่ครับ